ลับมาอีกทีกับชอยเดอะซีรีส์รักนี้ที่ตลาดสดความจนละที่แน่นหนักกีดขวางทางรักเข้าจนได้ใฝ่ฝันอยากเป็นเขยของแม่น้องเมยอย่างมากมายแต่พี่มีไม่พอความจนขัดคอเป็นละไม่ได้เฮ้ยชีวิตคนเราทำไมต้องมองที่เงินทองด้วยวะถึงเราจะจนแต่เราก็มีใจไม่รู้ว่าน้องเหมยจะเข้าใจเราหรือเปล่าป่านนี้แม่คงจะบังคับไปแล้วยังเหมยยังเหมยยังเหมยเดี๋ยวก่อนยังจ๋าเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่แม่แม่คุมถุงชนแม่คุมถุงชนโอ้ยอย่างหนูถุงปุ๋ยคุมอยู่แม่จะให้ฉันแต่งงานกับพี่สุชาติจริงเหรอแต่ฉันไม่ได้รักเสียเขานะเหมยเหมยต้องอยู่กับพี่นะทำไงดีพี่อ๋องพี่รู้แล้วเราต้องวางแผนวางแผนใช่แล้วเดี๋ยวพี่บอกให้มีหูไหมเนี่ยมีมีหูนะน้องไม่ใช่ปลาไหลบ้าที่ไม่มีหูนี่แต่น้องขอพี่นะทำไมตอนที่พี่กระซิบเนี่ยอย่ากินใบหูน้องนะไม่กินแต่ว่ามันจะมีอะไรเคี่ยวๆนิดนึงโอเคแต่อย่าตกใจที่เคี่ยวๆฟันพี่เองเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังไม่ได้พูดเลยนี่ไตปากเฮ้ยพี่อย่างที่พี่บอกมันต้องเป็นแผนเลยเหรอใช่แล้วสู้มาพี่เราต้องสู้ไปด้วยกันสู้อะไรวางเอาไม่ให้เกียรติพี่ไม่เอามือออกมานะเอามือไม่มือกูเหมยไปทางนี้เดี๋ยวพี่ออกข้างหลังโอเคช่วงนี้นะเหมยนะเอาเยอะโชคดีเหมยเชิญจ้ามาทางนี้จ้าอย่าไปร้านโนจ้าร้านโนจ้าร้านโนจ้าร้านโนมันขายปลาตายร้านนี้ขายใบกะเพราเป็นๆจ้าร้านโนจ้าซื้ออะไรดีนะนี่ซื้อร้านนี้ซะนี่ดีกว่าจ้านี่ถ้าเกิดซื้อเสร็จเดี๋ยวนี่หนูนั่งรถเข็มส่งที่บ้านใบกะเพราแต่วันนี้คิดว่าจะกินปลานึ่งนะโอ๊ยปลานึ่งเนี่ยถ้าจะกินปลานึ่งมาเอาใบกะเพราไปแล้วเป็นเครื่องปรุงใช่เนี่ยเอาปลาไปก่อนแต่อย่างแรกต้องซื้อวัตถุดิบหลักก่อนดีกว่าเออใช่ซื้อผักก่อนแล้วกันเฮ้ยปลาพี่ซื้อปลาก่อนซื้อนี่ก่อนวัตถุดิบปลาก่อนพี่เนี่ยพี่มันเล่นไงซื้อก่อนมันกลัวปลามันเน่าสดๆจ้ะอันนี้ขายยังไงจ๊ะก็ไม่ยากก็จะซื้ออะไรเนี่ยจะขายให้เอาเป็นโหระพาละกันจ้าคุณยายโหระพาเดี๋ยวไหมกูขายใบกะเพรามึงยังยายไม่มีหรอจ้าเออมีนี่ไงโหระพาจ้ะโอเคจะเอาเท่าไหร่ดีจ้ะเอา2กรัมจ้ะพอเหรอจ้ะดูจะหุ่นหนูยกกระตะกร้าเลยดีกว่าแหมถ้าหนูกินผักเยอะหนูก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกจ้ะไม่ใช่หรอกที่เป็นแบบนี้หนูไม่กินหรือเปล่าสองกรัมจ้าคุณยายใส่นี่มาเลยจ้าซื้อปลาสดๆไม่อั้มค่ะปลาทั้งนี้จ้าปลาทั้งนี้จ้าเท่าไหร่จ้ายายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เอาศรัทธาจะไม่ได้จ้าฉันรวยรวยสิรวยขนาดนี้น่าลดน้ำหนักปลาอะไรจ้าปลาอะไรจ้าอันนี้มีปลาอะไรบ้างจ้าปลานิลปลาทับทิมปลานิลค่ะจ้าแล้วก็มีปลาดุกปลาทับทิมปลานิลแล้วก็มีปลาทับทิมปลาดุกแล้วก็ปลานิลแล้วก็ทับทิมแล้วก็ดุกหนูเลือกไม่ถูกเลยเอาอะไรจ๊ะปลาเยอะเนาะปลาแม่ปลานิลไหมเอาปลานิลไหมคะเอาปลานิลก็ได้จ้าปลานิลเดี๋ยวต้องแข็งก่อนนะจะได้สดใช่ไหมจ๊ะได้จ้าช่างเลยค่ะแม่จะได้สดเนาะโอ้โหสดค่ะถ้าอยากได้สดกว่านี้ก็ลงไปน้ำเลยค่ะเลยค่ะเลยแข็งออกหน่อยเลยแม่เลยขาดทุนมึงอะโอเค70ค่ะพี่70จ้ะโอ้จ้ะ70นะจ๊ะพอดีขอบคุณจ้ะไว้มาอุดหนุนใหม่นะมาใหม่นะนี่แล้วก็อย่าลืมขอดเก็ดซะก่อนล่ะจ้าโอ้ย
ยดีจังเลยอ่ะขายได้ตัวนึงละแม่ก็เอ๊ะขายไม่ได้ดิเห็นหน้าแล้วหลบหลบทำไมเป็นแขกเหรอบังอ่ะฮะบังทำไมทำไมมาไวยังไม่ถึง2วันเลยก็จะมาเยี่ยมเยือนไม่ถึง2วันนับเงินนับเงินเอาเงินมาไอ้อ๋องนี่ไงเขาเตรียมไว้ให้แล้วค่าเช่าที่ผ่านมา1อาทิตย์ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทไม่ให้กู90หรอ 3,000 กว่าบาทผ่านกู2วันจ่ายกู90เสียเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนอะไรเริ่มหลอกยากขึ้นทุกวันแล้วล่ะเอามาเอาไปเออ3,000โอเคขอบใจมากครับเฮ้ยมันเกินไปป่าวให้กิมล้างสรุปแล้วไงครับอ๋อก็ฉันมีลูกสาวอะจ๊ะรู้แล้วว่ามีลูกสาวอะแม่กิมล้างก็อย่างที่คุยกันไว้ว่าไงครับก็ถ้าชอบลูกฉันก็แหมค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปด้วยช่วยด้วยนี่คือการป้นให้เข้ามาเสียงนี้ตายนะพี่อ๋องช่วยเสียงเขาด้วยสิครับเขาคุยกันเอามีดเอาคุยวางไว้ก่อนเดี๋ยวเงินทั้งหมดเดี๋ยวฉันให้หมดเลยเอ็งเป็นโจรก็ได้พี่ไม่ว่าแล้วแต่เอ็งอย่าป้นเลยเชื่อพี่เถอะนะเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้เก่งจังเฮ้ยไอ้อ๋องนี่มึงเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยฮะใช่ค่ะเก่งมากค่ะผมกลัวเฮียจะเสียชีวิตครับผมต้องช่วยเฮียไว้ไอ้อ๋องเฮ้ยอย่าดิ้นข้าซึ้งน้ำใจแกมากเว้ยถึงแกจะเป็นลูกแม่ค้าแต่แกก็มีน้ำใจช่วยเหลือฉันแกเป็นใครมาจากไหนใครใช้แกมาฆ่าฉันวะถอดกระโหลกมันออกโอ้ยใหญ่เลยอ่ะถอดหน้ากากออกก็พอถอดหน้ากากเบาพี่หนูมึงชอบไอ้อ๋องอยู่นะลูกไอ้อ๋องแกชอบอาเหมยใช่ไหมใช่ครับคุณสุชาติฉันเป็นลูกผู้ชายพอแกช่วยชีวิตฉันเท่ากับทำให้ฉันเกิดใหม่อาเหมยคนที่แกรักฉันยกอาเหมยให้เป็นคู่แต่งงานกับแกไอ้อ๋องขอบคุณมากครับเฮ้ยไปไหนไปไหนไหนไม่ได้ไอ้นี่ฉวยโอกาสส่วนแกคิดจะฆ่าฉันตอนนี้ฉันยกอเหมยให้กลับไปอองไปแล้วสำหรับแกไปไหนไม่ได้อ้าวจะทำไมอ่ะต้องมาเป็นของเขานะสรุปที่เสียเปลี่ยนใจเนี่ยเพราะเห็นโจรใช่ไหมโอ้ยเป็นมึงเอาไม่อองอ่ะเพราะกูเป็นอเหมยแล้วกูก็ไม่เลือกไอ้อองมึงยืนคู่เขาเนี่ยนะมึงอ่ะเป็นโจรเหมือนกว่าเออไอ้นี่ยิ้มปากปื้มตัวเองกลับตัวกลับใจซะไปเป็นของเสียเขาซะไปเป็นของเสียเขาพี่บอกว่านี่มันเป็นแผนพี่อ๋องอ่ะใช่แต่จริงๆแผนไม่ใช่แบบนี้เหรอพี่สั่งให้มันอ่ะมาข่มขืนแล้วก็พี่เข้าไปช่วยทำไมมันไม่ข่มขืนวะมันเห็นหน้าหนูทีแรกมันจะข่มขืนมันบอกว่าเราอย่างนี้ใช่พี่ข่มขืนปั๊บแล้วพี่เข้าไปช่วยคุณสุชาติเข้ามาเห็นความดีพี่แบบนี้แต่ว่ามันเห็นหน้าหนูนี่บอกว่าเปลี่ยนแผนได้ไหมขอบใจน้องขอบคุณน้องมากมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณเสียนะคะขอบคุณก็ขอให้มีความรักนะออกนะไอ้นี่เป็นคนดีช่วยชีวิตของเสียไว้ได้เรียกความรักความรักเรื่องความรักมันรักจริงก็ให้มันไปปากท้องนั้นสำคัญนะเดี๋ยวก่อนแป๊บให้ก็ให้มันไปแล้วก็ปากท้องไม่สำคัญจะบอกปากท้องจะลองสรุปจะลองให้ว่าไม่ได้ขัดท้องนั้นสำคัญแต่ไม่เทียบท่านกับหัวใจความรักที่เฟื่องฟาดกลไกตลาดช่วยไม่ได้อะเพราะเราต่างแล้วก็รู้รักไม่ได้อยู่เดี๋ยวๆๆที่นอกกายว่าหยุดดูนี่เต้นก่อนดีกว่าวะเต้นขนาดนี้ไม่มีใครฟังกูร้องหรอกอย่านิ่งอย่านิ่งเอออย่านิ่งที่นอกกายคุณค่าแห่งรักแท้เริ่มจากข้อแม้ที่ข้างในเออจะไปไหนถ้าเลือกคนที่เงินตราก็มีราคาล่ะที่ต้องจ่ายใช่
ถ้าเลือกคนที่ความดีชั่วชีวิตก็สบายเอชาเอชา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 หน่อยแม่ความรักเป็นสิ่งสำคัญถูกต้องครับรักกันไว้ดีกว่าถามว่าเงินทองสำคัญไหมเงินทองก็สำคัญสำคัญครับผมด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญทางด้านจิตใจจะบังคับจิตใจกันไปไม่ได้สมัยนี้หมดแล้วเรื่องคลุมถุงชนเนาะไม่มีแล้วเนาะไม่มีค่ะนะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณตุ๊กกี้ด้วยนะตุ๊กกี้ยินดีมากเลยอุตส่าห์เก่งมากแหวกคิวมาหาโอ้ท่านเหมือนแหวกแหนอ่านข่าวเช้าทุกวันเรียกหาได้ตลอดนะคะอ๋อเหรอเรียกได้ทุกวันป่ะทุกวันเลยค่ะแต่ว่ารายการนั้นไม่มีทุกวันนะเนี่ยมันเรียกไปทำอะไรและช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับสนับสนุนโดยทิปปี้แผงสีเขียวเดี๋ยวสนุกกันต่อครับช่วงหน้ากับจำอวนหน้าจอเราไปพักกันอีกสักหน่อยแล้วกลับมาดูช่อยหน้าจอช่วงหน้า